สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแบงก์กัญญรัตน์ไฮโซเจ้าของคลินิกความงามชื่อดังเสียชีวิตหากพูดถึงคนคุมแฟชั่นของโลกตะวันตกก็คงต้องยกให้แบงก์กัญญรัตน์อัครเดชเดชาชัยเจ้าของธุรกิจความงามอิมเมจินีและเดซี่ดีวาคลินิกเป็นหนึ่งในผู้นำแฟชั่นของโลกตะวันออกโดยเฉพาะในเมืองไทยเธอเป็นเจ้าของเสื้อผ้าสุดหรูบนรันเวย์ของผู้นำเข้าแบรนด์เนมดังคล้ายคลับ21เธอเป็นเจ้าของรองเท้ารุ่นเก๋ของจิมมี่ชูที่มีเพียงไม่กี่คู่ในประเทศไทยซึ่งหนึ่งในนั้นคือรุ่นน้องสุดที่รักดาราดังอย่างอ้ำพัชราภาและเธอคนนี้เป็นนักสะสมกระเป๋ารุ่นเบอร์กินของแอร์เมสและเป็นคนชวนอ้ำพัชราภาถอยกระเป๋าแอร์เมสรุ่นเบอร์กินราคาเกือบ3ล้านเป็นการลงทุนโดยเฉพาะล่าสุดเป็นข่าวการสูญเสียที่สร้างความตกใจให้กับเพื่อนเราเซเลบริตี้ไม่น้อยเลยทีเดียวสำหรับการเสียชีวิตของนักธุรกิจสาวเก่งคุณแบงค์กัญญรัตน์อัครเดชเดชาจากอาการป่วยด้วยโรคมะเร็งซึ่งคุณแบงค์ต่อสู้กับโรคร้ายมานานหลายปีซึ่งเราเพื่อนสนิทในวงการแฟชั่นต่างโพสต์แสดงความอาลัยผ่านทางโซเชียลกันมากมายอย่างไรก็ตามขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยนะครับท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทขอบคุณครับ